สถานะออนเฟซเล่นเฟซแบบไม่ให้มีใครรู้ว่าเราออนอยู่ตั้งค่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone US Thailand ค่ะเคยไหมคะอยากเล่นเฟซแต่แบบไม่อยากให้ใครเห็นอะว่าเราออนปิดสถานะแชทบางทีมันก็ยังขึ้นมาจุดเขียวๆอยู่ดีว่าแบบออนอยู่นี่บางคนก็แบบทักมาหรือบางทีเราแอบเล่นไม่อยากให้เจ้านายรู้ว่าเฮ้ยออนเฟซอยู่นะมันมีวิธีปิดสถานะออนไลน์นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ในแอป Messenger ด้วยตั้งค่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีปิดสถานะออนไลน์นะคะในแอป Facebook ก่อนเลยเข้าไปที่ขีด3ขีดด้านล่างนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลือกการตั้งค่านะคะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนขึ้นไปนิดนึงสถานะกำลังใช้งานค่ะกดปิดปิดเลยแอป Facebook เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นแอป Messenger นะคะเข้าไปแล้วกดตรงบัญชีผู้ใช้นะคะสถานะกำลังใช้งานกดปิดปิดเลยค่ะแค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะตั้งค่าตามกันได้เลยนะคะโดยเฉพาะบางคนนะบอกแฟนว่าอ๋อเรานอนแล้วแต่จริงๆแอบแชทอยู่อันนี้ก็เอาไปตั้งปิดกันได้นะคะแต่ไม่สนับสนุนให้โกหกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดเพื่อติดเพจเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกๆการอัปเดตค่ะ iPhone OS Thailand มี TikTok แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ